ผมอาจารย์นิติกฤตกิติศรีวรนันท์นะครับตอนนี้อยู่ที่สถาบันริเวอร์เบรนฟิตเนสก็ได้ที่ต้องมาที่นี่เพราะว่าผมต้องการพิสูจน์ต้องการที่จะทดลองว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือนะครับแล้วสมองเราเปลี่ยนแปลงไปไหมเราเคยถ่ายเรื่องนี้แล้วมาครั้งหนึ่งเป็นการเก็บค่า before แล้วก็นี่คือ after นะครับวัดผลระหว่างทำไปแล้วมีการตรวจสอบไปแล้วก็แล้วทำแบบสมองไปแล้ว1ครั้งก่อนหน้านี้แล้วก็เว้นระยะมาหลังจากที่เปลี่ยนเบอร์ตอนนี้ก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับก็ขอแนะนำพี่อาร์ตนะครับครับก็แนะนำตัวพี่อาร์ตละกันนะชื่อชยาเลือกชมพวัฒน์นะครับอันนี้ก็เราว่าวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของค่าทางสมองที่เราได้เก็บไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเนี่ยค่าออกมาเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราเก็บค่าอย่างที่เราเห็นในห้องเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าเป็นเก็บค่าโดยใช้การสวมหมวกอิเล็กโทรดแคปนะครับตรงนี้มันก็จะวัดเขาเรียกว่าการทำงานของสมองโดยตรงนะครับจะขึ้นสมองที่ขึ้นมาที่หนังศีรษะแล้วก็ขึ้นมาที่ตัวเซ็นเซอร์ของหมวกอันนี้เป็นการวัดเขาเรียกว่า brain activity นะครับเครื่องมือนี้วัดได้เครื่องมือนี้วัดได้ครับทีนี้เรามาดูผลที่เคยทำครั้งก่อนเป็นการพิสูจน์โดยส่วนตัวของพี่อาร์ตด้วยว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือแล้วสมองทำงานต่างกันไหมจากรูปภาพในสมองทำงานต่างกันไหมอันนี้ทั้งสองภาพเนี่ยมันเห็นโดยชัดเจนว่าต่างกันเยอะมากนะครับซ้ายเนี่ยตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนะครับ2017นะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นวันที่28พฤศจิกายน2017นะครับจุดที่มันบาลานซ์คือจุดที่มันสีเขียวอะไรที่ไม่ใช่สีเขียวตรงนี้คือเป็นจุดที่มีปัญหาซึ่งจุดที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยของผมเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมองส่วนหน้าทำให้รู้สึกว่าเราจะเพลียและง่วงเหมือนกันเหมือนกับว่าถ้าเปลี่ยนเบอร์มือถือแล้วมันดีขึ้นตรงนี้มันไม่แดงก็หมายถึงว่าสดชื่นใช่โอเคนะครับแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งก็ที่จุดแดงๆตรงนี้หรือว่าที่สีน้ำเงินตรงนี้ที่เราเห็นนี่คือน้อยไปอันนี้คือน้อยไปอันนี้หมายถึงว่าตรงนี้เขาเรียกว่าจุดที่เป็น working memory working memory เนี่ยคือหมายถึงว่าความจำขณะที่เราทำงานนะตรงจุดนี้เลยเนี่ยหมายถึงว่ามันทำงานน้อยเกินไปน้อยเกินไปทำให้ผมมีความขี้ลืมง่ายตั้งแต่เปลี่ยนเบอร์เนี่ยจะมีหลายเรื่องเอาเรื่องที่ว่าส่วนตัวเลยก็คือเรื่องความจำดีขึ้นเรียบเรียงได้ดีขึ้นนะครับอารมณ์เนี่ยเย็นลงคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันได้ช่วยมันดีกว่าเดิมเรียบเรียงได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ทำให้การที่การฟังของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปพูดง่ายๆเลยถ้าดูแบบง่ายๆก็คือสีแดงมันหายไปนะครับทำให้หรือว่าลดลงน้อยลงไปเยอะทำให้เราลดมุดหยิบน้อยลงทีนี้พออีกการนึงสมองอธิฟังถ้าบรรทัดที่สองเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินครับตอนนี้มันไม่มีสีน้ำเงินขึ้นมาชัดเท่าไหร่ก็อันนั้นหมายถึงว่าระบบ memory ของผมเนี่ยที่ลืมตอนนี้ก็พูดแล้วแวบหนึ่งพูดแล้วแวบหนึ่งเนี่ยตอนนี้ทำให้ระบบความจำเนี่ยของเราเนี่ยคือมันดีขึ้นจำได้ง่ายขึ้นเรียบเรียงได้ง่ายขึ้นขนาดเวลานักเนี่ยเราก็จำได้เยอะขึ้นเลยที่สำคัญที่สุดไม่ใช่อะไรอยู่กับคนที่เป็นผู้ปกครองเราแล้วก็เป็นคนที่เรารักเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยในชีวิตครอบครัวเนี่ยปรากฏคุยแล้วดีขึ้นตอนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เรื่องสารด้านนี้แล้วพอตั้งแต่อาจารย์เริ่มเปลี่ยนปุ๊บเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนจริงนะพออาจารย์เปลี่ยนให้ผมแล้วก็แฟนผมด้วยทีนี้พอเปลี่ยนตั้งแต่วันที่เปลี่ยนเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยก็ยังสองสามวันแรกยังไม่เท่าไหร่พอเวลาผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งผ่านไปปรากฏว่าคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะอย่างนี้ก็ถือว่างานดีเพราะประสิทธิภาพการทำงานสมองเราเปลี่ยนใช่ไหมครับครับรายได้โอกาสมันดีขึ้นแล้วก็ชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ดีขึ้นครับพอเรามีเหมือนพลังเมตตาเราไปติดต่อใครมันก็ง่ายกับคนรักเราก็ได้ประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นคือฟังจากอาจารย์เนี่ยเพราะไม่รู้จักตอนแรกยังไม่รู้จักกันแล้วเราก็พอฟังเสร็จปุ๊บมันเป็นอะไรที่อยากพิสูจน์แล้วก็น่าสนใจพอถึงเสร็จปุ๊บเราก็พอมาพิสูจน์เสร็จยิ่งเห็นอย่างเงี้ยเรายิ่งมั่นใจว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นพิสูจน์ได้ว่ามันเปลี่ยนไปยังไงก็คือคำตอบย้ำได้เลยว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือคือเปลี่ยนสมองเปลี่ยนชีวิตของคนได้จริง
ครับมันเปลี่ยนขึ้นการทำงานของสมองเลยนั่นแหละครับก็ขอบคุณพี่อาร์ตมากครับขอบคุณครับอันนี้คือก้าวแรกของการยกระดับของความที่เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับสู่สิ่งที่พิสูจน์ได้ก็อยากให้คลิปนี้หรือสิ่งที่ผมทำตรงนี้มันเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติต่อไปนะครับก็ขอให้พิสูจน์ต่อไปอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์นะครับกับผมดีโคเดอร์